สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพบกับโปรแกรมที่เอาไว้เทสเซอร์โวนะครับฮัลโหลลูกลูกจะตกไปทำไมโปรแกรมไว้เทสเซอร์โวนะครับก็คือเราจะเลือกได้ว่าจะให้เซอร์โวตัวไหนนะครับทำงานคือจะมีเคอร์เซอร์อยู่ด้านล่างนะครับจะมีเส้นบอกนะครับว่าจะเซตเซอร์โวตัวไหนสมมติอยากเซตเซอร์โวตัวที่1ใช่ไหมแล้วก็เอาเส้นเนี่ยไปที่เซอร์โวตัวที่1เนาะแล้วก็หมุนซึ่งเซอร์โวตัวที่1ของผมนะครับจะต่อกับไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวด้านล่างตัวนี้เนาะทีนี้เราอยากได้องศาแค่ไหนครับเราก็ปรับเอาพอเสร็จปุ๊บเราก็หาอะไรจดไว้เนาะแล้วก็ค่อยไปใส่ในโปรแกรมต่อไปนี่ส่วนนี้โปรแกรมของตัวที่1ทีนี้เราอยากเปลี่ยนเป็นตัวที่2ทำไงก็กดสวิตช์ปุ๊บครั้งหนึ่งนะฮะทีนี้ก็เลือกได้ว่าจะเอากว้างเอาอันนี้แค่ไหนจะหนีบเนี่ยครับต้องใช้องศาเท่าไหร่อะไรอย่างนี้เนาะก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับแต่ส่วนโค้ดผมก็จะแปะไว้ให้เนาะเอาไปทดสอบเล่นกันเย่นี่นะฮะตัวบอร์ดของเราจะบอกอยู่สีสันสวยงามครับผมก็จบเพียงเท่านี้ครับผมครับ